ก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมบอลฮาเลมคาตอมนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูเขาเรียกว่าหางปลาสำหรับยิงเฟรมนะครับสำหรับรถคาตอมนะครับตัวนี้เป็นหางปลาสเปคของทางร้านนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับทางร้านนะครับคือจะมีรูตัวบนตัวนี้นะครับจะมีเกลียวมาแล้วนะครับเป็นน็อตเกลียวไว้สำหรับยึดซิสซี่บาร์นะครับผมสำหรับทำยึดซิสซี่บาร์ได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเป็นตัวตั้งล้อนะครับตั้งโซ่เป็นดันตัวนอกนะครับดันนอกตั้งโซ่เอาส่วนรูพวกนี้นะครับจะเป็นรูอเนกประสงค์ไว้ยึดท่อยึดอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับตัวนี้4รูนี้นะครับไว้เพื่อความสวยงามด้วยครับอย่างนี้สำหรับเหล็กตัวนี้ที่ผมใช้นะครับผมสั่งตัดเลเซอร์นะครับเป็น CNC เลเซอร์เนี่ยครับดูรอยยังอยู่เลยอันนี้ความหนา10มิลครับสำหรับทำรถสเปคที่ผมยิงเฟรมจะมีสเปคตั้งแต่150ถึง250ซีซีนะครับผมจะใช้หางปลาสเปคนี้นะครับผมอันนี้รูแกนจะเป็นรู15มิลนะครับรูแกน15มิลสำหรับใส่แกนล้อ15มิลเฉพาะนะครับผมนี่นะครับเป็นงานของทางร้านครับเป็นรูปทรงของทางร้านเลยนะครับจะทรงแปลกๆหน่อยนะจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นนะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยทีมถือกล้องแป๊บนึงถือกล้องนี้แป๊บนึงถ่ายไว้นี่ครับวันนี้จับนี่ครับ10มิลนะครับหางปลาตัวนี้หนา10มิลนะครับส่วนที่บากตัวนี้มานะครับเนี่ยช่องพวกเนี้ยนะครับช่องบนช่องล่างนะครับเพื่อเอาไว้ในการเข้าเฟรมนะครับเข้างานเพื่อให้มันเข้างานได้สะดวกง่ายครับเราไม่ต้องไปผ่าที่ตัวผ่าที่ตัวท่อนะครับเพราะว่าอันนั้นมันผมรู้สึกว่ามันลำบากหน่อยบางทีเราผ่ามากผ่าน้อยนะครับผมสำหรับคนที่ยังเข้างานไม่แม่นนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มยิงเฟรมนะครับผมเลยใช้เป็นแบบนี้นะครับเอาเหล็กมาวางเสร็จเชื่อมได้เลยประมาณนี้ครับที่ร้านผมมีทำขายนะครับเซตตัวอย่างนี้นะครับที่ผมขายอยู่อันนี้จะขายอยู่คู่ละ1,200นะครับสั่งทำมาได้นะครับผมคู่ละ1,200สั่งความโตแกนได้นะครับว่าจะใส่แกน12แกน15หรือแกน17นะครับมันมีถ้าแกน17เนี่ยน่าจะเป็นของตัวกูด SR นะครับผมแกนหลัง17แกนหลัง15จะเป็นรถทั่วไปครับพวก Rebel Stallion GPX นะครับส่วนแกน12เนี่ยจะเป็นรถเล็กนะครับสเปคพวก C พวกอะไรพวกนี้นะครับผมสามารถสั่งเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใส่ C เนี่ยอาจจะเอาบางกว่านี้ได้นะครับเหลือสักประมาณ8มิลกำลังสวยถ้าใส่ C นะแต่นี้ผมเอามาใส่สเปคพวก150ถึง250ซีซีนะครับยิงได้สูงสุดน่าจะเป็น Rebel นะครับผมประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฮาเลมคัสตอมครับผมเดี๋ยวทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวจะมีการตอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นตอกแบรนด์นะครับแบรนด์ว่าฮาเลมนะครับเดี๋ยวจะมีตอกแบรนด์โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมช่องฮาเลมคัสตอมนะครับตอนนี้ยอดซับจะถึง 4,000 ซับแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าครบ 4,000 เนี่ยเดี๋ยวจะมีการจับแจกรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวกำลังหารางวัลอยู่นะครับว่าจะเป็นอะไรดีโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ